เสื่อมเสียไปนะคะมาอยู่ไหวไหวกับทุกอย่างตั้งเลยอยู่ทั้งมาเลยมาดูลูกที่สองค่ะลูกที่สองนั่งเก่งเสิร์ฟมาได้ดีค่ะเขาหม่งมาอย่างนี้ค่ะช้าๆเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะวู้เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรดีคะเมนูมาเลยค่ะมันแน่นอนค่ะเมนูมาได้เลยนะคะอยากให้เรียบร้อยอะไรนะคะเรียบร้อยแวมไพร์เลยค่ะจังหวะเมื่อกี้ลูกนี้เขาหยอดไปแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแวมไพร์เรียบร้อยแวมไพร์วู้โปโลนะคะยาขอตั้งชื่อฝั่งชุดดำว่าโปโลนะคะพี่ต้นทำได้สวยค่ะ2-0ค่ะเรียบร้อยแวมไพร์นะคะเมื่อกี้อู้เสิร์ฟมาดีค่ะลูกนี้เป็นแต้มของทีมไทยค่ะวู้เรียบร้อยลากเท้าใช่ไหมคะเขาเหมือนแบบนักแสดงที่แสดงแวมไพร์มากๆเลยค่ะคนนี้โปแลนด์ปล่อยกุ้งก็มาแล้วนะคะหมาล่าหมาย่างมาหมดแล้วค่ะตอนนี้ตรงนี้เราเสิร์ฟเอ็ดบอลนะคะแต้ม3-0ค่ะนี่เก่งเสิร์ฟมาดีนะคะเขาก็หยอดอีกครั้งนึงอะค่ะเรายังเขียนได้อยู่ค่ะเก่งมุมมาตรงนี้ได้สวยงามค่ะช้าตรงนี้แค่ละค่ะโปแลนด์นะคะเขาก็มีทีเด็ดที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะจังหวะนี้เป็นแต้มของโปโลนะคะจังหวะเมื่อกี้ค่ะเรียบร้อยไทยแลนด์ใช่ไหมคะเรียบร้อยไทยแลนด์เรียบร้อยเจียวบ้องยูไวสนิทโซยเมลเสิร์ฟมาเราต้องลูกนี้ต้องเก่งลูกนี้เราฟาดออกไปนะเป็นแต้มของโปโลค่ะแต้มโปโลตามขึ้นมาที่2-3นะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องระวังลูกเขาเปิดมาถ้าโปแลนด์คนนี้อยู่หน้าตะข่ายก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแต้ม2-3ค่ะโปแลนด์เสิร์ฟลูกที่1ค่ะมีเสิร์ฟไม่ข้ามนะคะเสิร์ฟลูกที่2ค่ะเสิร์ฟลูกนี้โดนตะข่ายนะคะเสิร์ฟเสีย2ครับเป็นแต้มของทีมไทยค่ะยาอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ายาใช้ปากมาจ่อที่โทรศัพท์นะคะจะได้ฟังกันชัดๆขึ้นค่ะแต้มตอนนี้2-4ค่ะโอ้ยาจังหวะนี้เสิร์ฟดีมากๆค่ะโอ้ยาเสิร์ฟดีนะคะโอ้โศกเสียงดังเวอร์เสิร์ฟลูกที่1ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยก้อยคุ้งเลยค่ะอร่อยนัวแซ่บค่ะจังหวะเมื่อกี้โปลกปุ๊บโปลกปุ๊บก็มานะคะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะไทยนำอยู่ที่5-3นะคะตอนนี้พี่ต้นจะได้เสิร์ฟลูกที่1ค่ะพี่ต้นเสิร์ฟมาดีค่ะโปแลนด์เขาเนี่ยค่ะเขาหยอดมานะคะลูกนี้พี่ต้นตรงนี้พี่ต้นแปลออกไปนะคะเป็นแต้มของโปโลนะคะแต้ม5-4ค่ะไทยยังนำอยู่นะคะพี่ต้นเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟได้ดีค่ะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะไทยนำอยู่ที่6-4นะคะเรียบร้อยก้อยอึ่งนะคะจัดไปค่ะจัดไปนะคะขอเมนูนี้นะคะลูกที่1เสิร์ฟโดนตะข่ายไปค่ะแต้มอยู่ที่6-4ค่ะเฮ้ยพี่ต้นเสีย2ครั้งนะคะเป็นแต้มของโปโลนะคะแต้มนี้นะคะเรื่องตรงผมถึงต้องเป็นสว่างก่อนโอ้ยย่ามาลองเรื่องตรงจังแต้ม6-5ค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาก็มีจังหวะเนี้ยค่ะจังหวะที่น่ากลัวของโปแลนด์คนนี้นะคะพอเขาจับชงเองอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเขาก็ทำค่อนข้างที่จะชัวร์เหมือนกันค่ะแต้มตอนนี้6เท่ากันนะคะทุกคน6เท่ากันค่ะเขาจะใช้ลูกหม่งที่เป็นลูกหม่งศีรษะให้เรานะคะจังหวะนี้ตรงนี้ลูกที่หนึ่งเขาเสิร์ฟออกไปค่ะเสิร์ฟไกลๆแบบนี้ก็ลมนะค่อนข้างที่จะมีลมค่ะเสิร์ฟลูกที่2ค่ะจับ1จับ2เรียบร้อยเรียบร้อยค่อยกุ้ง
เรียบร้อยก้อยกุ้งนะคะเมื่อกี้คำกี้มันกำลังท่องอยู่ในใจพอดีค่ะจังหวะเมื่อสักครู่แล้วสวยงามค่ะแต้มเรา6ต่อ7ค่ะโซโลเสิร์ฟจังหวะ1 2เรียบร้อยไหมเรียบร้อยก้อยแง่เรียบร้อยก้อยแง่เรียบร้อยก้อยแง่มาได้ทันเวลาพอดีเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะยาอาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะคะเพราะว่ายาใช้เสียงอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็มองที่เกมนะคะแอมตอนนี้ก็6ต่อ8ค่ะลูกที่1นะคะโอ้แลนเสียไปค่ะลูกที่2ค่ะเขาเสิร์ฟไม่ดีค่ะเนี่ยค่ะจังหวะเนี้ยค่ะจังหวะลูกนี้ค่ะลูกนี้นะคะที่มาใช้ไปยิงจ่อโดนหลงแสงก็ก่อให้เขาหลงลงเป็นทางตรงพี่ต้นก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะว่าเมื่อบอลมันสัมผัสที่ศีรษะของเขาแล้วเหงื่อมันเยอะค่ะทำให้บอลมันลื่นแล้วมันแฉลบนะคะก็กรรมการต้องเดินหาผ้าค่ะเนี่ยค่ะเทคนิคในประสบการณ์ของพี่ต้นนะคะเรียบร้อยก้อยเก่งใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาดูที่ไหนคะวันนี้เราแข่งที่เวียดนามนะคะมีจังหวะแบบนี้ยาก็จะมาเลื่อนผ่านคอมเมนต์ให้นะคะโรมาเนียใช่ค่ะ2คนนี้ก็แพ้เก่งในประเภทเดี่ยวชายมาเลยนะคะทั้ง2คนเลยค่ะคนหนึ่งก็แพ้ที่สเปนค่ะแต่คนอีกคนนึงก็แพ้ที่นี่แหละค่ะโดยจะจบอย่างจะมาได้ยังไงคอมเมนต์ไหนที่ยังไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมกันต่อค่ะแต้มตอนนี้7ต่อ8ค่ะทีมไทยของเรายังนำอยู่ที่8นะคะค่ะเขาเสิร์ฟมาจับ1จับ2เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยดีนะคะเรียบร้อยแกงเห็ดเผาะค่ะแกงเห็ดเผาะมาได้ทันเวลาพอดีนะคะจังหวะเมื่อสักครู่ค่ะก็มาสลับเป็นฝั่งไทยเสิร์ฟนะคะไม่รู้ว่ามันจะร้องทำไมแล้วโคโซกไม่เข้าใจเหมือนกันประกาศธรรมดาก็ได้ค่ะถ้าจะพากอ่ะลูกที่1นะคะเก่งเสิร์ฟเสียไปนะคะแต่ตอนนี้เรานำอยู่ที่9ต่อ7นะคะเสิร์ฟลูกที่2ค่ะยึกอีเลยไม่หยิงไม่จะเอาไหนอยู่ไหนอ่ะจะไฟในมือดองติดได้ดีโดดเสิร์ฟลูกที่2มาได้ดีค่ะแต่ถ้าคนนี้ทำเราไม่ต้องกลัวค่ะเรียบร้อยมั้ยคะเรียบร้อยสวยงามเขาบอกว่าเป็นลูกล้ำนะคะจังหวะเมื่อสักครู่ค่ะเขาต้องเรียกบอลเลยนะคะเฮ้ยเป็นแต้ม9ต่อ8นะคะตอนนี้เฮ้ยไม่เป็นไรค่ะเรายังได้เสิร์ฟอยู่นะเสิร์ฟลูกที่1ค่ะเสิร์ฟมาสวยค่ะน้องเก่งของเราช้าๆค่ะเป็นลูกล้ำอีก1ครั้งนะคะเป็นแต้มของโปโลเลยค่ะแต้มตอนนี้9เท่ากันแล้วนะคะบอกแล้วค่ะจังหวะที่มีลมมันคอนโซลลูกมาค่อนข้างพิจิตรยากค่ะแต้มเก่าต่อกันนะคะจิ๋นก็ได้เสิร์ฟลูกที่1ค่ะเสิร์ฟมาดีค่ะเขาโชว์ห่างแล้วค่ะแก้มาแบบนี้เป็นแต้มของทีมไทยค่ะลูกแม่ลงโต๊ะก็ต้องมาลุ้นเราชงเข้านะคะว่าเราจะชงเข้าจบหรือเปล่าค่ะแต้มตอนนี้ไทยนำอยู่ที่10ต่อ9ค่ะลูกนี้เราเสิร์ฟออกไปนะคะต้องได้เสิร์ฟลูกที่2ค่ะเรียบร้อยดึกดื้อใช่ไหมคะดึกดื้อเลยใช่ไหมเสิร์ฟลูกที่2ของน้องกิ่งค่ะเราเสิร์ฟเสียไปเองนะคะลูกสักครู่ค่ะเป็นแต้มตอนนี้10เท่ากันค่ะแล้วเขาแพ้เสียงดังไปในลูกที่บุ้มหน่อยในตัวบอลจริงพี่ต้นยังพัฒนาอยู่นะคะลูกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยดึกดื้อค่ะจังหวะเมื่อสักครู่นะคะสวยงามค่ะสวยงามค่ะเป็นแต้มของทีมไทยนะต้องบอกว่าช็อตเมื่อสักครู่นะคะเขาเสิร์ฟค่อนข้างที่จะดีค่ะแล้วก็เปิดดีชงดีแล้วก็ทำแต้มได้ดีค่ะเราขออีกหนึ่งแต้มค่ะ10ต่อ11ค่ะนี่เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะบอกแล้วค่ะจังหวะแบบนี้ค่ะเป็นลูกเอ็ดบอลนะคะเมื่อสักครู่โปโลจะได้เสิร์ฟลูกที่1ครั้งที่2ค่ะแต้ม10ต่อ11ค่ะเฮ้ย
จังหวะนี้เสือดีมากๆค่ะเป็นแต้ม11เท่ากันแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยมันลุ้นเหลือเกินค่ะลุ้นเหลือเกินค่ะอ่ะเขาจะได้เสิร์ฟลูกที่1นะคะเสิร์ฟมาดีค่ะพี่ต้นยังรับได้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ต้องช้าๆค่ะลูกนี้เราต้องเนียนๆสวยค่ะโอ้วู้เป็นแต้มของทีมไทยค่ะ12ต่อ11นะคะโหยขนลุกเลยค่ะเมื่อสักครู่นึงเราคิดว่าเราจะฆ่าเขาตายแล้วนะเขายังรับมาได้ค่ะจังหวะที่เขาแก้มาแล้วเราหม่งลุกเมื่อสักครู่นะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะเซตที่1ทีมไทยเราชนะไปที่12ต่อ11นะคะมาค่ะดูบรรยากาศรอบๆนะอยากจะแทนให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่ากองเชียร์นะอันนี้ก็เป็นกองเชียร์ของทีมชาติไทยของเรานะคะทีมโบแลนจะได้ส่งก่อนนะคะในลูกที่1ค่ะโอ้ลูกนี้เสิร์ฟมาดีค่ะทีมไทยของเรายังได้อยู่ที่ต้นเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้พี่ต้นเตะสวยงามมากๆค่ะเตะสวยงามมากๆเลยนะคะจะบอกเมื่อสักครู่ค่ะเป็นแต้มทีมไทยนะคะขึ้นมาไปก่อนค่ะโอ้เนี่ยค่ะเขาเสิร์ฟแบบนี้เสิร์ฟมาดีมากๆค่ะมันสุดเท้านะคะแต้มหนึ่งเท่ากันค่ะสุดดีครั้งค่ะเก่งไม่ต้องยืนไกลไม่ต้องยืนไกลน้องไม่ต้องยืนไกลนะอย่าบอกพวกหนูที่ตื่นเต้นมากเฉลบไม่ต้องยืนไกลมากเป็นแต้มของทีมโปโลนะคะ2ต่อ1ค่ะเออนั่นแหละเป็นแต้มของโปโลนะคะตอนนี้เขานำเราอยู่ที่3ต่อ1ค่ะต้องสลับมาเป็นน้องเก่งเสริมนะคะเราเสิร์ฟลูกที่1ออกไหมลูกนี้เราเสิร์ฟไปดีค่ะเขาทำเสียไปเองนะคะแต้ม2ต่อ3ค่ะเมื่อสักครู่ทำไมไม่ดิวใช่ไหมคะขออนุญาตตอบคำถามนี้ก่อนนะคะในเซตที่1และเซตที่2ค่ะเมื่อแต้ม11เท่ากันจะไม่มีดิวนะคะจะมีดิวแค่เซตที่3ค่ะโอเคจะมีดิวแค่ในเซตที่3นะคะเสิร์ฟโดนเน็ตค่ะลูกที่1แต้มเราตามไปที่2ต่อ3ค่ะเสิร์ฟลูกที่2ไปข้างดีค่ะเฮ้ยฉลาดมากแม่เรานึกว่าจะใช้เข่าหยอดแล้วนะคะแต่ใช้เข่าชกแล้วตวัดเตะเฉยเลยค่ะจังหวะเมื่อสักครู่แต้มเราตามอยู่ที่2ต่อ4ค่ะลูกนี้เสิร์ฟสวยมากค่ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะเสิร์ฟได้สวยงามมากๆค่ะน้องเก่งลูกเมื่อสักครู่นะคะใช่ค่ะไม่รู้เขาจะตะโกนทำไมค่ะยาก็เลยแบบต้องได้ใช้แบบว่าใช้เสียงมาจ่อที่โทรศัพท์เลยนะคะเพื่อให้ได้ใช้เสียงน้อยลงค่ะแต้มเรายังตามอยู่นะคะที่3ต่อ4ค่ะใช่ค่ะก็ต้องหวังค่ะมีหวังที่จะได้เข้าชิงเหมือนกันค่ะมีเสือที่สองไปดีค่ะโอ้โหลูกนี้เป็นแต้มของโปโลนะคะเขาทำค่อนข้างที่จะสวยค่ะเขาขึ้นนำเราอยู่ที่5ต่อ3นะคะตอนนี้5ต่อ3ค่ะโปโลนำไทยอยู่นะคะผมมาลูกนี้ค่ะเก่งฝ่าลูกนี้ได้สวยงามค่ะโอ้โหยังรับได้อยู่นะคะเขาหม่งมาค่ะลูกนี้เก่งต้องใช้ศีรษะนี่จังหวะเมื่อสักครู่นะคะเป็นลูกโดนตะข่ายแล้วมันเด้ง3ครั้งอะค่ะต้องทำการเล่นใหม่ในลูกที่1นะคะเริ่มแต่งตีกับปุ่มตัวเดียวกันกับยืนได้ไรยืนระยะหมายมักตัวเดียวกันโยกเจ็บออกไปยอมลาติโซไปเร็วเป็นแต้มของโปโลอีกครั้งค่ะสูบศีรษะมามันแฉลบที่ปลายโต๊ะนะคะทำให้เราค่อนข้างที่จะแฉลบค่ะเมื่อสักครู่แต้มตอนนี้เขานำเราไปที่6ต่อ3ค่ะจับ1จับ2เรียบร้อยโอ้โหรุนแรงเหลือเกินค่ะรุนแรงมากๆค่ะเสียงปรบมือก็ดังทั่วสนามเลยนะคะเมื่อสักครู่เรียบร้อย
เรียบร้อยแบมพายแล้วค่ะเธอใจยังต้องอยู่ต้องเธอครับอะไรละมันเจ๊ผมที่เป็นสื่อของมันต่างยังจมดูดเลยเริ่มแดงที่กำลังมือเราสมัยแบมตอนนี้เขานำเราอยู่ที่6-4นะคะเนี่ยแหละค่ะเมื่อบอลมันมีน้ำจากศีรษะเยอะนะคะเราก็ต้องขอให้กรรมการเช็ดบอลให้เราได้ค่ะตรงนี้เพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องน้ำที่อยู่บอลมากๆเลยนะคะโอ้การเก้ายืดเดมของตั้งหัวอกตุ๊กตุ๊กเซนต์ตะบาร์โกทางโกลีสายแดงเจอตุ๊กตุ๊กตียังไงอาจจะไม่ได้มองคอมเมนต์นะคะเพราะว่ายาใช้ปากจ่อที่โทรศัพท์นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจังหวะเขาเสิร์ฟที่มันแฉลบมาแล้วเรายืนห่างแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะรับยากมากพี่ต้นไม่ต้องยืนไกลไม่ต้องยืนไกลพี่แต่เขานำห่างออกไปที่7-4นะคะตอนนี้ยืนเดียวมาล้อเลยยืนเดียวผมเราต้องลืมต้องวิ่งอยากจะเห็นหน้าโคสวมหัวเกินจะตะโกนทำไมเรียบร้อยสีสุพังสู่ๆเด้อแม่ค่ะทั้งสู่ในสนามทั้งสู่กับเสียงโค้ชโซค่ะตอนนี้ผมชื่อโค้ชเดนไปตาโก้โอ้ยยาผมตามผมบอกลงไปลงซักเดินมาโก้โอ้ยยาเสร็จที่สองค่ะช้าๆเรียบร้อยยันจะมาโก้โอ้ยยาเราเตะเสียออกไปเองนะคะเซนเต็มของโปโลค่ะเขานำเราออกไปที่8-4นะคะจะต้องเป็นฝั่งเราเสิร์ฟแล้วค่ะพี่ต้นจะได้เสิร์ฟในลูกที่1นะคะแต้มตอนนี้4-8ค่ะก็ฝั่งจะเป็นน้องล่ะเขาจะเป็นน้องล่ะที่ชมมือผมเต็มจังหวะใช่ก่อนอยู่ไหวที่หอในโค้ดที่ชมพี่ต้นก็เสิร์ฟดีเหมือนกันนะคะจังหวะนี้เขาก็มีแค่หยอดนะคะพี่ต้นขึ้นทันตรงนี้สวยงามค่ะมันสะใจจริงๆจังหวะเมื่อกี้แม่ค่ะยะบาตะพูยะบาตะพูชมลำคาญก่อนยะยืนสนามนี่ยังมันลำคาญแล้วไม่เอาเพิ่นผักอ่ะโคโซกะแบบเพิ่นตะเพิ่นห้องไหมคะเพิ่นตะโกนอ่ะแม่เพิ่นแบบว่าผักธรรมดาเลยค่ะลูกนี้เสิร์ฟไปได้สวยค่ะช้าๆนะคะช้าๆ1-2เรียบร้อยชงมาแบบนี้บอกเลยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเทคบอลไทยแลนด์ค่ะแต้มเรากำลังตามขึ้นมาที่6-8นะคะมีต้นเสิร์ฟลูกที่1ค่ะมีต้นเสิร์ฟสวยค่ะลูกนี้ลูกนี้เขาปัดแรงนะคะเราคิดว่าเขาจะหยอดค่ะก็เป็นแต้มของทีมโปโลนะคะทีมไทยจะได้เสิร์ฟอีก1ครั้งค่ะ1ชุดค่ะแต้มตอนนี้เรายังตามอยู่ที่6-9ค่ะพี่ต้นเสิร์ฟไปสวยแล้วค่ะช้าช้าสวยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะชกไปแบบนี้เรียบร้อยเทคบอลไทยแลนด์ค่ะขออนุญาตใช้คำนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายาไม่ได้ดูคอมเมนต์เลยนะคะใช้คำแบบน่ารักน่ารักค่ะเรียบร้อยเทคบอลไทยแลนด์ของเราค่ะแต้ม9-7ค่ะลูกนี้เขาเสิร์ฟเป็นลูกเน็ตบอลนะคะโปแลนด์ยังนำอยู่ที่9-7ค่ะทีมไทยต้องเก็บชุดนี้ให้ได้นะคะช้าช้าค่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะลูกนี้สวยงามมากค่ะพี่ต้นของเราเรียบร้อยแรมพายค่ะจังหวะเมื่อสักครู่นะคะสวยงามค่ะเราก็ตามขึ้นมาติดๆนะคะ8-9ค่ะเรียบร้อยก้อยทีดิบเฮ้ยเรียบร้อยถึงสีช้าช้าลูกนี้เราเปิดแล้วมันแฉลบโดนหน้าเรานะคะเดี๋ยวเรายัดติดกันไปยูไปดอกอะไรกินังจูงจุกยันจูบาโกโมโนแฉลบโดนหน้าแล้วเป็นลูกเสียเลยนะคะรู้เมื่อเลยเขาวิ่งกึ่งของเราไปยูไปดอกสาลากินังเราตายเจอโดยเช่นเราเป็นแต้มของทีมโปแลนด์ค่ะเสิร์ฟลูกที่1ค่ะลูกที่1ก็เสิร์ฟมาเสียนะคะตอนนี้เขานำเราอยู่ที่8-10ค่ะเราต้องเก็บ2ชุดนี้ให้ได้นะคะเราถึงจะได้เปรียบค่ะเอ้าเขาเสิร์ฟเสียออกไปเองค่ะเป็นแต้มของทีมไทยนะคะแต้มตอนนี้เราก็ตามขึ้นมาที่9-10แล้วค่ะตามขึ้นมาติดๆเลยนะคะคนก็มาดูสนามเราเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ช้าๆเรียบร้อยโอ้โห
พี่ต้นเตะสวยมากค่ะจังหวะนี้เรียบร้อยเทคบอลไทยแลนด์เลยค่ะจังหวะเมื่อสักครู่สวยงามเหลือเกินค่ะน้องเก่งของเราก็มันเปิดแล้วมันชิดตัวไปค่ะก็พยายามที่จะดันไปให้พี่ต้นนะคะตอนนี้แต้ม10เท่ากันค่ะทีมไทยของเราจะได้เสริมนะคะมาดูลูกเสิร์ฟของน้องเก่งของเราค่ะว่าจะหวนหลังเท้าได้สวยงามหรือเปล่านะคะเสิร์ฟลูกที่1ของทีมไทยค่ะเสิร์ฟรองเท้าลูกนี้มันสวยแล้วนะคะทิศทางมันดีแล้วค่ะแต่ว่ามันออกขอบโต๊ะไปนิดนึงค่ะว้ายบันยิกแค่เซตแรกว่ะค่ะเก่งเสิร์ฟลูกที่2ค่ะ10เท่ากันเสิร์ฟไปดีค่ะลูกนี้ช้าๆได้แล้วสวยงามเรียบร้อยสะใจจริงๆค่ะจังหวะเมื่อสักครู่ค่ะเรียบร้อยแวมพายเลยนะคะหัวแวมพายได้หัวจริงๆค่ะจังหวะเมื่อสักครู่ค่ะต้องบอกว่าแต้มเมื่อสักครู่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การเสิร์ฟเลยนะคะเสิร์ฟของเก่งค่ะรับของโปโลนะคะโอ้แล้วเขาก็ทำมาได้สวยงามค่ะมาติดเหนียวพี่ต้นนะคะเราขออีกหนึ่งแต้มค่ะถ้าเราได้แต้มนี้เราจะชนะเลยทันทีนะคะแต้มตอนนี้11ต่อ10ค่ะเก่งจะได้เสิร์ฟลูกที่1นะคะเออสวยงามค่ะแต่ลูกมันโดนเน็ตนะคะลูกมันโดนเน็ตค่ะเก่งต้องเสิร์ฟลูกที่2นะคะ11ต่อ10ค่ะหวาดเสียวเหลือเกินค่ะเสิร์ฟไปสวยงามค่ะลูกนี้เขาหยอดมาแบบนี้แล้วนะง่ายๆค่ะเรียบร้อยว้าวว้าวสะใจมากมากค่ะสะใจมากมากค่ะบอกเลยค่ะว่าสะใจจริงๆค่ะเราทำสำเร็จนะคะชนะไป2ต่อ0นะคะต้องบอกว่าแต้มค่อนข้างที่จะสูสีเหลือเกินค่ะเซตที่1 12ต่อ11นะคะเซตที่2 12ต่อ10ค่ะเราก็ชนะคู่นี้ไปได้12ต่อเอ้ย2ต่อ0เซตนะคะแล้วก็เป็นการเข้ารอบ4ทีมเรียบร้อยค่ะสำหรับคู่พี่ต้นกับน้องเก่งของเรานะคะดูที่ผู้ชมนะคะผู้ชมของเรานะคะโอ้โหก็เต็มอัธจันทร์นะคะขอให้เราได้เข้าชิงค่ะถ้าบันยิกมันยิกไปลุ้นให้บันยิกแพ้นะคะเราจะไปตัดเชือกระหว่างคู่ที่กำลังแข่งกับบันยิกแพ้แล้วเหรอคะอ้าวอย่างนี้เราก็เจอคู่อดัมนะคะเราก็เจอคู่อดัมค่ะ